ที่ตั้งพูดถึงเกมนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าเราก็ทำได้ตามเป้าหมายครับเก็บ3คะแนนได้แล้วก็แต่ก็โอเคช่วงครึ่งแรกเราก็มีจังหวะที่มันติดกันขัดนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคครึ่งหลังเราก็พยายามใจเย็นมากขึ้นแล้วก็เล่นตามแทคติกที่เราวางแผนมาอะไรเงี้ยมันก็ได้ประตูได้พี่ตั้งก่อนเกมคุยกันว่าไงบ้างครับกระตุ้นกันว่าไงเพราะว่าเราอาจจะเริ่มต้นด้วยไม่ค่อยดีนักกันก็คือก็คุยโค้ชก็ได้บอกแหละว่าให้เราเล่นตามแทคติกแล้วก็พยายามผลักดันเองให้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเจออินโดมันก็ไม่ใช่งานง่ายของเราอยู่แล้วแล้วอีกอย่างเราเล่นในบ้านด้วยครับก็พยายามมีสมาธิแล้วก็เล่นตามแทคติกที่เราซ้อมกันมาแล้วอย่างต่อปักเรื่องอย่างว่าครึ่งแรกเรายิงไม่ได้เกมลุกขึ้นขัดมากครึ่งหลังลงมาเกมเป็นของเราคือผมว่าคือทุกคนก็มีความกระหายที่อยากชนะด้วยแล้วก็อยากที่จะทำประตูด้วยนะครึ่งแรกคือเราเข้าไปก็พยายามทำสมาธิแล้วก็มีสมาธิที่ให้มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็โอเคพอลงมาครึ่งหลังก็ทำได้สำเร็จครับหลายคนบอกว่าสาระเรียนกับมาเกิดครับคือผมว่ามันด้วยองค์ประกอบหลายอย่างด้วยอะไรเงี้ยด้วยคือผมอย่างที่ผมบอกมันก็คือผมก็เล่นกับชุดนี้มานานอะไรเงี้ยความเข้าขารู้ใจกันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผมเล่นง่ายขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งสโมสรกับทีมชาติมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็โอเคพอกลับไปสโมสรผมก็ทำหน้าที่แล้วก็ทำตามแทคติกที่กามาวางแผนไว้อะไรเงี้ยคือผมก็เล่นไปตามแทคติกครับสองเกมที่ผ่านมาพอใจฟอร์มส่วนตัวก็พอใจระดับนึงครับแต่ว่ามันก็ยังมีสิ่งที่เราผิดพลาดอยู่อะไรเงี้ยอย่างโอเคบางครั้งเราจ่ายบอลพลาดง่ายๆอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็พอใจก็ดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านๆมาเยอะพอสมควรนะครับครับก็หนึ่งคนก่อนครับจากวันนี้มาไม่น้อยเลยเราก็เดินทางกับไทยด้วยก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะที่เดินทางมาเชียร์พวกเราถึงอินโดนีเซียครับก็ก่อนเกมมันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคทุกคนก็ยังยอมที่จะมาแล้วก็มาซัพพอร์ตพวกเราอะไรเงี้ยก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ยังไงก็เดินทางกับโดยสวัสดิภาพนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันหน้าต่อไปครับผม